สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับซีหนูนิวร้อง EP 1นะครับผมวันนี้นะฮะก็อยู่กับเรา2คนคนหล่อแล้วก็คนน่ารักไม่จริงนะครับผมอ๋อไม่จริงเอาสรุปว่าน่ารักจริงเหรอเฮ้ยเฮียก็หล่อจริงเหรอจริงไหมถ้าน่ารักจริงเฮียก็หล่อจริงแล้วผมน่ารักจริงไหมน่ารักจริงครับผมแปลว่าเฮียก็หล่อจริง อยู่ในรายการซีนูนิวอวยกันนะครับ เรามาเปิดวอล์กในรถเป็นวอล์กแรกของเราเลยแต่ว่าต้องมีวอล์กต่อไปเฮ้ยเสียงใครเฮ้ยรู้เลยนะ รู้เลยนะฮะ เรามา2คนไม่ได้เพราะเราต้องมีแบบตากล้องแบบว่าถ่ายให้เราด้วย แต่ตอนนี้เราพกโกโปรเหมือนตัวนะถ่ายกันเองแล้วก็ถือกันเองซึ่งยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานแปลว่ารอบหน้าจะถ่ายกันเองเหรอรอบหน้าจะถ่ายกันเองอยากมีวอลเป็นของตัวเองแบบเอาโกโปรแล้วถ่ายชิลๆภาพอาจจะไม่สวยมากหรือว่าอาจจะแบบว่าสั่นเทียวเพราะว่าตื่นเต้นนะครับผมไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเหมือนกันของตัวสีพึกเองก็ไม่เคยเหมือนกันใช่วันนี้เราจะทำอะไรกันไปถ่ายรูปกันตามที่คอนเซ็ปที่เฮียคิดขึ้นมาใช่เป็นคอนเซ็ปที่เฮียคิดขึ้นมาส่วนตัวเราเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเราอยากให้นิวถ่ายรูปเก่งขึ้นด้วยเวลาเราไปไหนนิวจะได้ถ่ายรูปให้เฮียแล้วเฮียก็จะมีรูปสวยๆลง IG Twitter วันนี้ก็จะเป็นการฝึกถ่ายรูปของนิวด้วยครับผมตอนแรกก็จะขับรถไปกัน2คนแล้วก็ตั้ง GoPro ไว้ชิลๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายรูปกันแบบชิลๆผิดแผนนิดหน่อยนี่ก็มารถบริษัทเลยละกันอยากขับรถพาในที่ที่เราอยากพาน้องไปถ่ายรูปจุดนั้นแล้วก็ให้หนูนิวเลือกเหมือนกันให้เฮียไปจุดนั้นอยากถ่ายรูปเฮียตรงไหนนั่นแหละครับแล้วก็เป็นการฝึกถ่ายรูปของผมด้วยใช่เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงเราก็จะไปแถวแถบจะเล่นกุ้งไม่ยุโรปเราจะไปแถวเจริญกรุงเพราะว่ารู้สึกว่าสถานที่เจริญกรุงมันมีสถานที่แบบเยอะมากๆสวยเยอะแล้วเราก็คิดมาแล้วว่าเราจะพาน้องไปถ่ายตรงไหนใช่ผมก็คิดมาแล้วใช่แล้วมีร้านอาหารหนึ่งด้วยเป็นบรรยากาศดีด้วยอยากให้ลองชิมแบบเครื่องปั่นแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์อยู่เหมือนกันซึ่งเราจะไม่ถ่ายรูปอย่างเดียวสมมติเราถ่ายรูปไปแล้วเราจะมีคำถามที่เรายังไม่เคยถามกันทำความรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆถึงเราจะรู้ชอบอะไรบ้างกินอะไรบ้างหรือว่าเรื่องเบสิกแต่วันนี้เราจะตั้งคำถามกันสดๆแบบเรียวๆซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถามว่าอะไร แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาสักหนึ่งคำถามก่อนที่จะถึงสถานที่ใช่เราลองคิดเอาอีกแล้วผมเอาก่อนก็ได้อะเป็นคำถามที่ผมก็เพิ่งคิดเมื่อกี้เหมือนกันอยากรู้ว่าเฮียชอบให้ผมแต่งตัวแบบไหนแบบว่าเท่ๆหรือว่าน่ารักหรือว่าสีอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะแอบคิดมาแล้วเหมือนกันว่าอยากทำร็อกนึงแบบว่าแต่งตัวให้นิวถ้าตอนนี้อยากให้แต่งแนวไหนเอาแบบสไตล์นิวแล้วกันเรามองสไตล์นิวพวกโอเวอร์ไซส์เสื้อโอเวอร์ไซส์กางเกงโอเวอร์ไซส์มีสีสันหน่อยน่ารักน่ารักวันนี้ก็มีสีสันใช่วันนี้เราเสื้อคู่อุ้ยครับผมเจอระนาบถ้าระนาบก็จะเต้งเตร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 งขัดหน่อยเจเจอาหมวยอายีนะฮะทุกคนนะฮะสามารถแต่งตัวให้น้องได้เดี๋ยวเฮียก็แต่งให้เหมือนกันนี่คิดคำถามออกละอยากรู้ว่าเตียงที่นอนอยู่ที่บ้านมีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดกี่ตัวให้เฮียถ่ายดีกว่าใครไปถ่ายถูกอ่ะ4ใกล้เคียงอีกนิดนึงแต่ว่า5ไม่5ก็เยอะนะ3คิดว่าเยอะกว่านั้นเนี่ยอ๋อไม่ที่ผมวางน้อยเพราะเตียงผมเล็กผมวางเยอะแล้วเดี๋ยวฝุ่นเกาะด้วยแต่ว่าพอบ้านไหมพอบ้านครับผู้ชายเฮียเพิ่งซื้อขนุนฝุ่นมาวันนี้เลยวันนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนนะครับไปบ้านนิวไปดูดฝุ่นครับไม่ใช่ไม่เราต้องไปถ่ายรูปด้วยกันก่อนเราต้องถ่ายรูปด้วยกันก่อนถ้าเดี๋ยวซีก็เคยไปบ้านน้องแล้วใช่เหรอแต่ผมยังไม่เคยเข้าห้องนอนทำไมอ่ะผมยังไม่เคยขึ้นชั้น2ยังไม่ถึงเวลาหรอใช่ไปเข้าบ้านน้องคือไปเล่นกับจูลายปวดฉี่ไม่อยากไปห้องนอนน้องอ่ะต้องถามเจ้าของบ้านอ่ะเนี่ยต้องสังขยาบ้านเลยป่ะเพราะว่าเป็นกลัวบ้านอะไรเงี้ยจริงต้องแบบดูดฝุ่นเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่กล้าหรอไม่กล้าเข้าไปหรออะไรนะไม่กล้าเข้าไปไม่ได้ไม่กล้าเข้าไปแต่เกรงใจที่บ้านมากกว่าเขาจะให้ไปไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่ให้ไปเปิดบ้านของแต่ละคนมันเป็นแบบที่ private zone มากๆให้อยู่แล้วเปลี่ยนครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ดาเปลี่ยนเดินทางแต่ว่านิวเคยไปห้องเฮียนี่เคยไปแล้วเคยไปแล้วไปครั้งสองครั้งเองใช่เคยไปแล้วเคยไปอาบน้ำพี่ไปครั้งเดียวเองอันนี้คือน้อยใจหรือว่าเป็นไรครับพี่ออฟคือถ้าไม่มีบ้านพี่ออฟแถวทองหล่อก็คือก็ไม่ได้แบบคงมานอนห้องเฮียเพราะว่าบ้านน้องเวลาทำคนด่ากูแล้วนะคนด่ากูแล้วว่าไม่ต้องย้ายบ้านเดี๋ยวนี้ไปย้ายบ้านวันนี้ระหว่างที่เราคุยกันเพลินๆนะรอถึงสถานที่นะครับใช่มาแล้วเย้ตอ
อนนี้เราถึงโลเคชั่นแรกที่เฮียพามาแล้วแต่ตอนนี้เกิดอุปสรรคตรงที่ทีมกล้องเราหลงทางยังมาไม่ถึงใช่หลงทางเราก็เลยหยิบโกโปรเข้ามาถ่ายก่อนแล้วมีกล้วยทอดแนะนำวิ่งอยากกินซึ่งร้านที่เฮียพูดถึงบนรถเมื่อกี้ใช่เป็นกล้วยทอดที่อร่อยที่สุดในโลกเพราะเนี่ยเป็นคนชอบกินกล้วยทอดมากจะอร่อยขนาดไหนใช่เราก็ฆ่าเวลาไปก่อนแล้วเราไปหากล้วยทอดกินไปอันนี้คือการถือกล้องโกโปรครั้งแรกของผมเลยซึ่งเชื่อว่าสถานที่ตรงนี้ทุกคนเคยมากันแหละมันเป็นสถานที่ฮิตแห่งหนึ่งแต่ตอนนี้นี่ยังอยู่ร้านนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดกับน้องว่าเป็นร้านกล้วยทอดที่อร่อยที่สุดในโลกขอบคุณค่ะใช่แล้วผมเป็นคนเชียงรายแล้วผมกินมาหลายที่มากผมชอบร้านนี้มากต้องชม30 สองถุงครับครับผมอันนี้คือทั้งหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนแรกคิดในใจว่าเคยมาหลัง4โมงครับป้าแต่แบบว่ามันหมดแต่ตอนนี้ยังอยู่อร่อยมากร้านนี้อันนี้มากที่สุดเองเลยไหมครับเวลาแป้งหรือว่าเราต้องใส่แป้งประมาณไหนกรอบความเค็มความอะไรเงี้ยมีบ้างกับพี่สาวว่าสมควรช่วยกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราไปหาพี่ชิมเลยเราต้องไปหาพี่ชิมเลยทุกคนขอรีแอคว่าครั้งแรกที่กินไปอาถิวมันอาจจะไม่ร้อนเอ้ยเดี๋ยวพี่อยากขอชิมก่อนแล้วมันไม่ร้อนอ่ะแต่นิวต้องจินตนาการนะว่ามันร้อนมันเย็นแล้วอะแต่ตอนร้อนอร่อยมากแต่นี่แบบว่าถึงมันเย็นมันก็อร่อยดีแต่ว่าอร่อยทุกอย่างอร่อยระหว่างเรารอทีมกล้องหลงทางนะครับผมส่วนเฮียหลงตัวเองครับว่าเฮียหลง แอบกระซิบมีแฟนคลับคนหนึ่งทวิตเตอร์ประมาณแบบว่า 5-6 บรรทัดนิวน่ารักมากเลยน่ารักแบบธรรมชาติไม่ว่ากริยาท่าทางหรือภาษาที่หนูใช้น่ารักมากๆมีแฟนคลับชมเห็นไหมนึกขึ้นได้ก็เลยพูดในฝันครับแต่จริงๆก็มีหลายคนแหละก็ฝากน้องด้วยถึงเฮียจะไม่น่ารักแต่เฮียก็รักน้องนะครับก็เดี๋ยวทีมก้อยไม่มาเดี๋ยวผมพาไปสถานที่แรกเลยกันซึ่งเป็นที่ไหนเนาะแฮมเบอร์เกอร์อร่อยมากเดี๋ยวเนี่ยเราสั่งให้พี่ออฟทีมแฮมเบอร์เกอร์ได้ชิมด้วยแค่อันดับหนึ่งของแฮมเบอร์เกอร์ที่กินมาในปริมณฑลกรุงเทพก็คือวันนี้เฮียไม่ได้พาผมมาถ่ายรูปนะครับเป็นวอล์กพากินแทนเริ่มงงแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงนะครับผมครับผมมาถึงแล้วนะครับผมที่แรกมีอาหารที่อร่อยที่อยากแนะนำก็เลยสั่งเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์บัฟเฟิลอันนี้ใช่ไหมคือแฮมเบอร์เกอร์โอ้ยไม่อันนี้กล้วยทอดอันนี้กล้วยทอดอันนี้คุณรู้ไหมฮะอันนี้คุณผมรอทีมงานกล้องเนี่ยผมเลยต้องไปซื้อกล้วยทอดเดินถ่ายวอล์กไปซื้อกล้วยทอดเพื่อรอคุณนะครับคุณหลงทางส่วนผมตัวเองเอาไปถ่ายรูปดีกว่าระหว่างรออาหารนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอถล่มในโซเชียลคนดูด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมด้วยกล้องตัวนี้นะครับผมกล้องหลักแสนที่มือหลักสิบไปครับเป็นไงเนาะเนี่ยเพิ่งดูไม่ได้หรอมองเลยรูปต้องสวยมากแน่ต้องคิดอะไรพอมากมีความสุขยิ้มเล็กๆทำตัวสบายๆท่าสบายๆครับผมแขอเอามุมนี้เลยล้วงกระเป๋าสบายๆเดี๋ยวมูธรรมชาติไม่ต้องแบบว่าสบายๆ ยิ้มบ้างการถ่ายให้ธรรมชาติมันเป็นการถ่ายที่ยากที่สุดแต่ลองแบบไม่ยอมให้ดูรูปมาอยากดูรูป1 2อะไรอีก2ดีนะยิ้มหน่อยนี่ขอบคุณมากเมอร์ตรงกล้องยิ้มแฮปปี้มองบนฟ้าได้ดีๆๆอันนี้ดีโอเคได้แล้วครับผมน่าจะอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูรูปว่าสถานที่แรกเลยสถานแรกเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูนิดเดียวก็ได้เฮ้ยอันนี้ตายเลยแบบอยู่ที่บอกโค้ดธรรมชาติมันยากอยู่เลยที่นี่ได้อะไรเดี๋ยวลงเดี๋ยวกินอะไรดีเลยบอกเลยอร่อยมากเราจะรีบกินครับเพื่อไปสถานที่ต่อไปตอน
ที่เราจะทานครับแล้วมันเยอะมากข้างล่างอ่ะขอหันขึ้นไปเลยกันนะจะทำแบบนี้คือตัวของแบบว่าเบอร์เกอร์อร่อยมากหันไปเลยกินไปหมดเลยไม่ต้องสวยความสวยงามนั้นตอนแรกกับตอนนี้อร่อยก็พออยากให้ชิมแอคแรกอันกินเลยนะกินเลยอร่อยเหรอน้องชิมไหมพี่น้องพูดอร่อยนี่ถ้าเห็นในการ์ตูนมันแบบว่าดึงดาบออกมาจากที่มันปักอยู่ปุ๊บต้องไม่ออกคอไม่ออกนะพอหั่นดีกว่าแล้วหั่นดีกว่าสงสัยจะดูการ์ตูนเยอะไปแล้วผมอ่ะนี่ไงบอกไปปกติดูมังงะใช่ไหมน้องเป็นคนชอบดูมังงะดูมังงะมากนี่หลายคนยังไม่รู้เลยนะอ่ะเริ่มไปคำถามนี้เลยแล้วกันเขายังไม่รู้เหมือนกันมังงะเรื่องไหนที่หนูนิวชอบมากที่สุดและอยากสะสมตัวละครนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือว่าโมเดลหรือว่าตุ๊กตาตุ๊กตาใดๆมันต้องมีเรื่องที่ชอบมากที่สุดแล้วก็ขอชื่อด้วยจริงๆผมชอบหลายเรื่องแต่ว่าถ้าเป็นอนิเมะผมชอบเรื่องซอนอาร์ตออนไลน์ครับซอนอาร์ตออนไลน์มีตัวละครใน RV คุ้นอยู่นะถ้าเป็นเรื่องที่ผมดูทั้งอนิเมะแล้วก็อ่านมังงะด้วยก็จะเป็นเรื่องสลามครับเกิดมาในที่ว่าแม็กซ์สลามบอกให้ดูเรื่องนี้มีสองซีซั่นใช่ไหมยังไม่ดูเขาบอกว่าดีมากใช่แล้วผมพอดูจบผมก็ไปตามอ่านมังงะไปตามไม่ชอบหรอจะสูบไคเซนอ่ะชอบแต่ว่าดีมากแต่ว่าผมชอบสลามด้วยเดี๋ยวจะดูสลามก็ชอบเหมือนกันมาดูไททันจบแล้วจะสูบไคเซนจบแล้วเอมอนสไลเยอร์ก็จะดูแต่ก็ไม่ได้ดูเอมอนสไลเยอร์ผมก็ชอบเหมือนกันผมดูเยอะมากอนิเมะมังงะไม่ใช่ของหวานน่าจะชอบทุกอย่างกินกว่าอีกครั้งนึงที่เจ้าของร้านถามเลยว่ามันถ่ายอะไรกันครับอ๋อผมมาถ่ายวอล์กธรรมดาครับผมอยู่ตรงแวร์เฮาส์30นะฮะตรงข้างๆไปรษณีย์บางรักก็ฝากร้านด้วยนะครับแฮมเบอร์เกอร์กับอาหารหลายๆอย่างอร่อยเยอะมากเดี๋ยวสถานที่ต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสตรีทอาร์ตเหรอสตรีทอาร์ตทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่โปรตีผ่านๆไม่เคยถ่ายรูปเหมือนกันเดี๋ยวพาน้องไปถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เฮียถามว่าถ้าเลือกรูปปั้นได้ไว้ในบ้านนี่ผมชอบแบบชอบม้านะม้าที่แบบใช่ไหมเราชอบขี่ม้าปะยังไม่เคยขี่ขี่ม้าดีมากแล้วเป็นอะไรที่แบบน้องน่ารักมากม้ามันก็แยกสายพันธุ์แล้วก็ตัวแข่งตัวม้าก็เดินน้ำหนักเท่ากันเวลาศึกษามาพี่ขี่บ่อยไหมไม่บ่อยครั้งสองครั้งอยากลองเดี๋ยวไว้หนูไว้วันหลังไปขี่กันขี่ม้าเหรอขี่ม้าสิขี่อะไรแล้วไปถ่ายรูปดีกว่าตรงนี้แหละเดี๋ยวขอตั้งเฟรมก่อนเดี๋ยวเฮียจะอยู่ตรงกลางนิวก็แบบว่าตัก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 เมื่อกี้ลองเดินดูเฮียบอกว่าเดินเกร็งเฮียบอกให้เดินแขนยาวขายาวเกร็งเลยเดินไม่เป็นน่ะจะสีเท่าคุณโบมากเท่ารุ่นนี้มากเลยไม่ต้องหลายรูปก็ได้ถ้ารูปหนึ่งอยู่ก็ได้แล้วครับผมเย้เฮียถ่ายเร็วมากถ่ายสวยอยากเห็นเราถ่ายไม่เราก็ถ่ายสวยเป็นมองภาพถ่ายไม่เป็นน่ะไม่เดี๋ยวก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆไงใช่ที่คำถามบอกกันนั่นแหละลืมเลย ลืมเลยมาเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตาโรนิวพาเฮียไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวโผล่ไปตรงนู้นเลยดีกว่าต่อไปเป็นที่ของผมแล้วไปดีกว่าเฮ้ยชิมอะไรกันอ่ะหนึ่งครับหนึ่งทองซับไหนดูซิเฮ้ยนอนก็สวยนะได้ถ่ายดีกว่าที่พิษไปกันเลยกันรอเหมือนเราอยู่พัทยาอวดนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าสวยไหมมันเป็นมุมที่มันดีปลิ้นไปกินเยอะปากแห้งแล้วเนี่ยมาคนเยอะเฮ้ยสวยจัดไปเอ้าทำไมเอาสวยเก็บไว้ไงสวยจริงผมเหรอไปล็อก 3แล้วค่อยถ่ายเฮียขอถ่ายให้เล่นฟิล
ิ่งแบบมาทะเลชิลบรรยากาศริมทะเลแบบเย็นๆขวาสะขยับขยับให้ไปเสาแรกพี่สบายกว่านี้สบายกว่านี้ลงน้ำจ้าปิดทีมแล้วอยากถ่ายเฉยเฮียถ่ายให้ผมเฉยเลยตามผมมาแล้วเมื่อกี้เราได้แอคคอนไปแล้วนิวถ่ายแอคคอนให้เราใช่ไหมหรือว่าจะย้ายลงลงไปในน้ำไหมล่ะอยากให้เฮียถ่ายตรงนี้ด้วยอ่ะเป็นแบบโอ้ยเดี๋ยวก่อนเรือชนเราดูพลังหยุดเรือสรุปคนขับเรืองงทำอะไรเฮ้ยคนขับเรืออยู่นะผมหนีได้ไหมเขินอยู่นะแล้วลองถ่ายเฉียงๆอ่ะ1 2 3 1 2วิ่งเช็ดมาต้องถ่ายผมนะครับเอาแค่เสียงพอนะครับถ่ายไม่เป็นไรครับเราก็ต้องให้นิดนึงของนี่สิอ้าวเมื่อกี้ของผมโน้นอันนี้ก็วิดีโอก็ลืมเลยวิดีโอมาท่าประจำเดทแรกเขาเป็นท่าที่ไม่เคยทำท่านี้แล้วกันไม่เคยทำอันนี้คือท่าประจำเดทแรกนะฮะทุกเดทเราจะมีท่าประจำแล้วพี่ยอมไม่ถ่ายหรอแล้วกูจะถ่ายยังไงเน่งสองเมื่อกี้ท่าประจำเดทไม่ได้บ่อยแล้วแฟชั่นเป็นฟิลน่ารักที่สุดน่ารักมันไม่ได้เป็นคนน่ารักกันเลยถ้าเฮียไม่น่ารักแล้วใครจะน่ารักอีกใช่ครับอันนิวกับเพียงแค่นั้นเองนิวอยู่แล้วอายุก็น่ารักกว่าแล้วอย่าพูดถึงอายุสิเป็นท่าไหนครับทำเป็นซีนูนิวช่วงเมื่อกี้ที่ดูมาก็คือซีนูนิวนะครับแน่นแน่นขอเป็นผู้รักขับพี่ออฟไปตอนนี้เป็นตัวแทนอยู่ตอนนี้แฟนขับข้อสิงเข้าใจไหมจริงๆก็ไม่ชิปหรอกผู้นี้เป็นทุกอย่างแล้วพี่ออฟเนาะไม่น่าชิปหรอกจริงอยากให้แฟนขับชิปหรือเปล่าพูดตรงนี้ชิปแปลว่าอะไรอ่ะเรือชิปมาชิปเขาเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนจีนพวกเราอยากให้เขาจีนบ้างแต่ไม่อยากไม่จริงๆอะคำว่าจีนน่ารักแต่เรารู้สึกว่าถ้ารู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขไปกับเราก็อยู่ด้วยกันไปนานๆมีความสุขด้วยกันไปเราด้วยเหมือนกันถ้ามีความสุขกับเฮียก็อยู่ด้วยกันไปนานๆอยู่กันไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนแบบรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นเราอยู่ด้วยกันหรือว่าทำอะไรด้วยกันหรือว่าเล่นอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้อยู่แล้วใช่ก็สรุปให้จินครับ จินจินบอกแล้วฮะเฮียไม่ได้ข้างหลังแต่หนูว่าข้างหลังเฮียเฮียนั่นแหละปิดคลิปดีกว่ามาปิดคลิปอะไรน้องน้องถ่ายแบบนั้นปิดเลยนะลงเดียวอยู่เรามาแบบเรียวๆแต่เรารู้สึกดีนะที่เราได้แสงเย็นแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้ภาพบรรยากาศนี้ไอคอนด้วยจริงๆเรารู้สึกว่าไปสถานีบางรักมันแบบติดท่าเรือก็จริงแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝั่งที่ตรงข้ามไอคอนเลยไม่รู้รู้สึกดีกว่าได้ไปตรงนู้นอีกถามคนละสองคำถามที่อยากรู้เนี่ยถามไปแล้วสองหนูถามไปหนึ่งเอาที่ไม่เคยถามง่ายๆก็ได้แต่ที่ไม่เคยถามอันนี้ก็ไม่เคยถามอยากรู้ว่าแบบเมื่อกี้พูดถึงการ์ตูนแล้วผมก็บอกว่าการ์ตูนนี่ผมชอบแบบมันมีแบบไปทำเป็นหนังฉายในโรงด้วยก็อยากรู้ว่าแบบเนี่ยชอบดูหนังในโรงหรือว่าชอบแบบดูอยู่ที่บ้านมากกว่าดูในโรงความอรรถรสในการดูในโรงมันเยอะกว่าอยู่แล้วอะจอใหญ่เสียงหรือว่าความคมชัดหรืออะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้าว่างๆก็แบบไม่ดูอะไรเยอะเลยอย่าไปดูหนังผีครับไม่เอาไม่ชอบดูหนังผีเวลาผมดูหนังผีก็ดีอยู่เนี้ยแล้วก็แบบแอบดูนิดนึงนั่นแหละที่ผมถามนี้ก็เพราะว่าถ้าเฮียชอบดูหนังในโรงก็อาจจะมีสักวันนึงที่ใช่ไปดูหนังด้วยที่เขาถามไปเดี๋ยวระหว่างนี้เราถ่ายรูปให้ถ่ายรูประหว่างคำถามก็คือเฮียชอบให้ผมทำหน้าแบบไหนทำหน้าแบบอยู่เฉยๆแบบหรือว่าแบบหน้าน่ารักยิ้มหรือใครก็เคยเห็นมาทุกหน้าแล้วก็พูดโดยรวมแล้วกันก็หน้าอะไรที่มีความสุขเพราะว่าถ้าหน้าเครียดก็จะติดการขึ้นเร็วเหมือนเฮียอันนี้ก็มีความสุขอยู่เนี่ยอันนี้ใช่หน้าแบบนี้แหละมีความสุขงั้นคำถามของเฮียตั้งแต่รู้จักกันมาอาจจะจำไม่ได้วันแรกจนถึงวันนี้ที่มายืนตรงนี้ด้วยกันตอนนี้มีความรู้สึกอะไรแวบแรกขึ้นหัวมา3 2พูดเมื่อกี้แบบตั้งแต่ที่เฮียพูดมาเมื่อกี้ครับแวบแรกขึ้นมาก็คือแบบรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะมากๆเมื่อกี้แวบแรกขึ้นมาคือคำนี้เลยคือตั้งแต่วันแรกอ่ะใช่เพราะวันแรกอ่ะผมอ่ะเก่งกับเฮียมากถึงวันนี้รู้สึกว่าแบบมันชิลไปแล้วอ่ะมันแบบมันสบายใจมากๆแล้วที่อยู่กับเฮียหรือว่าเป็นเพราะว่าซ้อม MC มามีส่วนเหมือนกันใช่มีส่วน
นั่นแหละครับแฮปปี้ด้วยที่เห็นแบบเฮียก็สบายใจเหมือนกันเฮียพูดเมื่อไหร่เคยบอกเสมอนี่คือเป็นคนแรกเลยที่เราแบบว่าพูดเต็มปากพูดออกสื่อด้วยพูดกับทุกสื่อเลยว่าน้องเป็นคนที่ไม่มีพิษภัยอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วเป็นคนที่แบบชิวๆก็ยืนยันว่าเป็นคำพูดนั้นเหมือนเดิมไม่ได้ตอบให้จิ้นหรือตอบให้แบบมาชิปอะไรเลยแค่เรารู้สึกว่าเราได้รับในสิ่งที่น้องเป็นก็ให้เป็นตัวเองมีเครียดบ้างสุขบ้างเป็นเรื่องปกติในธรรมดาของชีวิตของเราก็ต้องเรียนรู้กันไปแล้วก็ให้กำลังใจกันไปเพราะกำลังใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็ขอบคุณมากๆที่เฮียเป็นหนึ่งในความสุขในคนรอบข้างที่สบายใจขอบคุณเฮียเหมือนกันที่แบบที่ผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสบายใจของเฮียใช่แต่บางเรื่องถ้าเราแบบรู้สึกเหนื่อยหรืออะไรก็ปรึกษาได้เพราะเนี่ยรู้จักเริ่มรู้จักกันมารู้สึกว่าน้องเป็นคนที่เก็บอารมณ์แล้วก็เคลียร์ตัวเองแล้วก็แฮปปี้ได้ขึ้นมาด้วยตัวเองการก็เลยแค่จะบอกว่าอะไรที่เหนื่อยหรือว่าเบื่อหรือว่ารู้สึกว่ามีอะไรแบบว่าอยากปรึกษาก็คุยได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวเฮียเองมันก็จริงเพราะว่าเห็นเก็บความรู้สึกมาหลายรอบชอบไปถามเก็บนู้นคนนี้ไม่ถามเฮียเอาก็ไม่รู้โตแล้วนะไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ไปเดี๋ยวโตขึ้นแล้วก็อายุมากขึ้นมันก็จะเรียนรู้ประสบการณ์ไปอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆไปเรียนรู้ใช่ก่อนถึงขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้แฮปปี้มากเลยก็มาปิดคลิปกันดีกว่าก็ขอบคุณมากนะครับผมที่มาดูวอล์กของเราวอล์กซีหนูนิวนะครับกับวอล์ก EP แรกของพวกเราที่อาจจะมีแบบเรารู้สึกว่าบางอย่างไม่ต้องแบบพูดว่าไปโน่นไปนี่แบบเซตหรืออะไรที่เป็นแบบเป็นรายการเราแบบแพนมาไม่ต้องแบบเอาเรียวๆอย่างนี้แหละครับผมว่ามันจะมีแบบว่าคุยไปเรื่อยบ้างเรียวๆบ้างแบบมีแบบน้ำเสียงรายการบ้างอะไรเงี้ยเราก็คุยกันสนุกๆผสมผสานกันไปเสียงดังนะครับผมก็รอแป๊บนึงนะฮะไม่พูดได้พี่พูดได้แต่พูดดังพูดดังพูดดังถ้าพูดดังเอ้ยชี้เขาบอกว่าอะไรพูดปิดรายการก่อนหรือว่าเราต้องไปพูดตรงนี้ไหมโอเคพูดตรงไหนอ่ะได้ยินไหมชัดไหมฮะพูดดังไหมพอใจไหมโอเคไหมครับดังพอหรือยังเอ่ยได้ถ้าพูดตรงนั้นคือหน้าเราบวมเป็นเพลมเลยนะลำนู้นไปลำนี้มาแล้วก็ยิ้มพลาดทันทีเลยต้องยิ้มลำไทยเก๊กกลับมาปิดคลิปก่อนมาปิดคลิปครับผมเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะครับก็เราตั้งใจทำวอล์กนี้ขึ้นมานะครับเพื่อตัวเราเองที่จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นแฟนคลับซีนูนิวได้ดูแล้วก็มีความสุขไปกับเรามาจะมีแบบดิบบ้างเลียวบ้างแล้วก็ผสมรายการนิดนึงบ้างมีสาระบ้างไม่มีสาระแต่ใดๆก็คือไม่มีสาระแต่ว่ามีความสุขแฮปปี้มากเรารู้สึกว่าเราทำคลิปแบบใครแบบว่าถ้าเราแฮปปี้แล้วไงเราก็จะมอบความสุขให้แบบคนที่ดูได้มาดูรูปกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็รอดูเหมือนกันเฮียก็ไม่ได้ถ่ายสวยขนาดนั้นทำไมจะไม่สวยเราก็ถ่ายเยอะเลยอันนี้ก็ฝึกเพราะว่าไม่ได้ถ่ายกล้องแบบใหญ่นานมากแล้วเสียงเรือหยุดเลยเราต้องรวมพลังกันไปแล้วเหนื่อยแล้วอ่ะเหมือนคอนโทรลได้เลยเราปิดคลิปปิดเดี๋ยวไม่ได้ปิดปิดก่อนดีกว่านับเรือนะตอนนี้เทค3ปิดคลิปอีกรอบฝากด้วยครับผมซีหนูนิววอล์ก EP แรกเจอกันครับผมขอบคุณมากครับเจอกัน EP ต่อไปนะครับผมฝากด้วยนะครับคอมเมนต์กันเยอะนะครับผมอยากให้ทำอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เราก็การคอมเมนต์แล้วไปรีเสิร์ชเอาใจซีหนูนิวนิดนึงก็แล้วกันนะครับบรรยากาศมันได้นะครับผมสวยมากนะครับผมก็ถือโอกาสนี้เป็นทริปที่ Happy New Year 2022ด้วยก็ไหนๆก็ปี2022แล้วนะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับขอให้ปีนี้ทุกคนมีความสุขทั้งปีเลยแล้วก็มีความสุขไปกับซีโนนิวด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะแล้วก็ฝากซัพพอร์ตพวกเราซีหนูนิวด้วยนะครับผมก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็ฝากนี่เฮียเดอะซีรีส์ด้วยนะครับผมเป็นเรื่องที่ทุกคนตั้งใจทำมากๆเหมือนกันแล้วเจอกันครับเปล่าด้วยครับจบไปด้วยเสียงเรือครับผมบ๊ายบายโดดปิดคลิปไหมโดดปิดคลิปเหรอโดนเป็นคลิปไปเจอกันครับซียูเอาไปทำไมอ่ะมาไปเด้อบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย